หรือแม้กระทั่งอาจจะกลายเป็นน้ำผึ้งหยดเดียวขึ้นมาออกนอกพื้นที่ก่อนตามคำเรียกร้องของชาวบ้านเนี่ยนะฮะโดยมีคำสั่งกองทัพภาคที่4ให้กองร้อยทหารพราน4302และ4306สังกัดกรมทหารพรานที่43จำนวน200นายซึ่งตั้งฐานอยู่ที่หมู่3บ้านน้ำดำตำบลปูละบุโยอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีให้ย้ายออกจากพื้นที่ภายใน24ชั่วโมงนะคะโดยจะมีกองกำลังทหารพรานจากค่ายปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาของกองทัพภาคที่2เนี่ยเข้าประจำการแทนนี่แหละฮะก็ย้ายออกจากพื้นที่ก่อนนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้มีใครไปปลุกระดมและจะก่อให้เกิดความแตกแยกและขัดแย้งขึ้นมาหลังจากเกิดกรณีเมื่อวันอาทิตย์ท่านผู้ชมคงจะจำได้นะฮะขณะนี้กำลังขยายตัวพอสมควรซึ่งต้องการการทำความเข้าใจอย่างใกล้ชิดเร่งด่วนเพราะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนอันเนื่องมาจากการโจมตีฐานพานที่ว่านี้แหละฮะด้วย M79 3ลูก2ลูกตกนอกฐานอีก1ลูกตกในฐานทหารพรานก็ออกมาไล่ตามติดตามตัวคนร้ายผู้ก่อเหตุไปประสบเหตุกับรถปิกอัพคันหนึ่งนะเจ้าหน้าที่ยืนยันว่ามีมอเตอร์ไซค์อีก2คันขี่ประกบด้วยเรียกให้หยุดปรากฏว่ามีเสียงปืนยิงออกมาจากรถปิกอัพคันนี้ในมุมของฐานพรานที่รายงานเจ้าหน้าที่จึงระดมยิงเข้าใส่รถปิกอัพคันนี้จนทำให้มีผู้เสียชีวิต4คนและบาดเจ็บอีก5คนค่ะในเวลาต่อมาหนึ่งในผู้รอดชีวิตก็คือเป็นคนขับรถใช่แล้วก็เป็นคอเต็บด้วยเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมฮะออกมายืนยันว่ากำลังจะไปละหมาดในงานศพใช่ในหมู่บ้านข้างเคียงค่ะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ยืนยันว่าปืน2กระบอกที่พบในรถนั้นไม่ใช่ของพวกตนระบุว่าผู้ที่เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บส่วนใหญ่เนี่ยเป็นคนชราย่อมไม่ใช่ผู้ก่อการหรือไม่ใช่ผู้ก่อความไม่สงบแต่เสียชีวิตไป4คนบาดเจ็บไป5คนอย่างที่เราทราบกันเนี่ยนะฮะเรื่องมันเดินทางมาถึงจุดที่ทุกฝ่ายกำลังให้ความสำคัญและเมื่อวานนี้ตั้งแต่ช่วงบ่าย 2:30 ที่โรงแรม CS ปัตตานีท่านแม่ทัพภาคที่4พลโทอุดมชัยธรรมสาโรรัตน์นำพนักงานสอบสวนที่ตั้งขึ้นมาเพื่อติดตามคดีเป็นกรณีพิเศษประกอบด้วยตัวแทนตำรวจทหารและฝ่ายปกครองเพื่อรายงานความคืบหน้าการสืบสวนคดีให้กับญาติญาติของผู้เสียชีวิตหรือผู้บาดเจ็บเนี่ยนะฮะตลอดจนนำเจ้าหน้าที่ฐานพรานกรมฐานพราน4302นายซึ่งเป็นชุดที่ใช้อาวุธปืนยิงรถยนต์ของชาวบ้านนะฮะ5นายฐานพรานจนมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเนี่ยมาเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคืนวันเกิดเหตุต่อหน้านายยาดือราแมนายยาดือราแมเนี่ยเป็นคนขับรถนะฮะท่านผู้ชมฮะค่ะแล้วก็เป็นคนที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็เป็นคนที่ยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวข้องอย่างที่บอกไปแล้วเนี่ยนะนายยาดือราแมเนี่ยยังเป็นคอเต็บมัสยิดบ้านตันหยงบูโลเป็นเจ้าของรถยนต์ปิกอัพคันที่ว่านี้แล้วก็ได้ยืนยันว่าเป็นคนขับรถคันนี้เพื่อไปละหมาดคนตายที่บ้านทุ่งโพหมู่5ตำบลลีปะสาโงอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีนายยาเนี่ยบอกว่าระหว่างกำลังขึ้นรถเพื่อออกไปยังถนนสาย418มีฐานพรานแต่งชุดสีดำพร้อมอาวุธครบมือไม่ต่ำกว่า 4-5 นายสั่งให้หยุดรถทันทีตนจึงชะลอความเร็วแล้วเบรกขณะเดียวกันนายสาหะสาแมผู้ตายที่นั่งเบาะหน้าตะโกนบอกว่าพวกเราเป็นคนดีเป็นคนในพื้นที่พวกเรากำลังจะไปทำละหมาดคนตายที่บ้านโพนายยาเล่าเหตุการณ์ว่าจากนั้น 2-3 นาทีทหารชุดนี้ยกกระบอกปืนยิงใส่รถทันทีเป็นเหตุให้คนที่นั่งเบาะหน้าและในแคปบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมาตัวของนายยาเองเนี่ยบอกว่าตนเองเนี่ยเปิดประตูรถยนต์ถึง2ครั้งจนสามารถลงจากรถได้แล้วรีบวิ่งหลบหนีที่คือยังมีกระสุนยิงเข้ามาอย่างกระชั้นชิดเนี่ยนะจนเป็นเหตุให้กระสุนเฉียดที่สะบักขวา1แผลตัวเองเนี่ยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าที่กระโปรงรถของตนขณะนี้มีร่องรอยการเฉี่ยวชนได้อย่างไรเพราะขณะนั้นจอดนิ่งกลางถนนไม่ได้ไปชนรถใครอันนี้เนี่ยในมุมของคนขับขณะที่แม่ทัพเนี่ยนะฮะท่านนำเอาพนักงานสอบสวนชุดพิเศษรวมถึงฐานพราน5นายมาเล่าเหตุการณ์ต่อหน้านายยาและก็รวมถึงญาติของผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ
ถือว่าเป็นการพบกันเป็นครั้งแรกนะฮะบรรยากาศเป็นวิธีความตึงเครียดไม่ได้อนุญาตให้นักข่าวเข้าฟังนะครับท่านผู้ชมฮะในขณะเดียวกันท่านแม่ทัพภาคที่4ก็กล่าวขอโทษและก็ยอมรับที่จะช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างเต็มที่ค่ะท่านแม่ทัพภาคที่4บอกว่าแม้ว่าแนวทางการสอบสวนจะออกมาในรูปแบบไหนก็จะให้ความยุติธรรมจะให้ความเป็นธรรมกับทั้ง2ฝ่ายนะคะการให้ทั้ง2ฝ่ายที่เป็นคู่กรณีกันเนี่ยมาเจอกันในครั้งนี้เนี่ยท่านแม่ทัพบอกว่าก็เพื่อต้องการที่จะให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันนี่แหละฮะลองฟังเสียงท่านแม่ทัพภาคที่4นะฮะเชิญฮะฟังจากการให้สัมภาษณ์ของผมถือว่าผมยังถือว่า1ทันพลานปฏิบัติตามแผนตะเจนเหตุถูกกระทำโดยมีผู้ก่อเหตุยิงเข้ามาที่ฐานแล้วก็ชาวบ้านที่มาร่วมประชุมวันนี้ก็ได้ยินว่ามันเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นจริงๆทีนี้มาจุดที่เกิดเหตุก็อาจจะมีความเห็นหรือให้ความเห็นที่แตกต่างกันไปก็ต้องรอผลของการพิสูจน์สิ่งที่สำคัญผมยึดมั่นเสมอผมให้ความเป็นธรรมกับพี่น้องประชาชนทุกฝ่ายและผมเองก็ให้ความเป็นธรรมกับกำลังในส่วนของความรับผิดชอบของผมคงยังไม่มีใครสามารถฟันธงไปได้ว่าใครเป็นโจรหรือใครไม่เป็นโจรมันก็ต้องรอผลสืบสวนสอบสวนในข้อที่จริงแต่ในความรู้สึกหรือในข่าวที่ออกไปอาจจะบอกว่าชาวบ้านเป็นหรือกลุ่มนี้เป็นโจรผมขอยืนยันว่ายังไม่ได้ระบุไปเราต้องรอผลการสืบสวนสอบสวนก่อนว่าเป็นอะไรยังไงมีการเกี่ยวพันอะไรกันเราต้องฟังเสียงชาวบ้านเขาด้วยที่เขามาร้องขอความเป็นธรรมแล้วก็ต้องฟังเจ้าหน้าที่ที่เขาให้เหตุให้ผลมาแล้วก็สุดท้ายแล้วก็ในกระบวนการยุติธรรมก็ศาลเป็นผู้ตัดสินแต่ในความเป็นจริงนั้นพี่น้องประชาชนเขาเรียกร้องความเป็นธรรมในส่วนที่เขามีความรู้สึกอย่างนั้นเราจะทำอย่างไรนะครับกระบวนการตัดสินก็ว่าไปอีกฝ่ายนึงก็อาจจะถูกใจหรืออาจไม่ถูกใจก็ได้แต่ในความรู้สึกที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยเราต้องให้ความสนใจในเรื่องพวกนี้เพราะว่าใน3จังหวัดเรานั้นความรู้สึกของความเป็นธรรมนั้นเป็นเรื่องใหญ่เจ้าหน้าที่อาจจะบอกว่าทําถูกอย่างเงี้ยแต่ชาวบ้านบอกว่าไม่ถูกต้องผมที่มีหน้าที่รับผิดชอบผมต้องแก้ไขต้องฟังเสียงประชาชนก็สรุปว่าข้อมูลทั้งสองฝ่ายที่ฟังกันวันนี้ก็ยังขัดแย้งกันในประเด็นสุดท้ายนี่ยังขัดแย้งกันในประเด็นแรกที่มีผู้ก่อเหตุเข้ามาทำตรงกันชาวบ้านก็ได้ยินตรงกันว่าทันพรานฐานนั้นโดนยิงก่อนทันพรานบอกโดนยิง3ครั้ง3นัดจากM79ระเบิดนัดหนึ่งแล้วก็เขาก็ยิงตอบโต้ชาวบ้านก็บอกว่าได้ยินเสียงระเบิดหนึ่งนัดแล้วได้ยินเสียงปืนรัวในตรงแสดงว่าสันพานโดนกระทำก่อนแต่ในครั้งที่สองนี่ไม่ตรงกันซึ่งเราก็ต้องหาเหตุหาผลอาจจะเป็นไปได้ที่ที่ชาวบ้านเข้ามาอยู่ในวังนั่นพอดีแล้วตกใจกลัวกันแล้วเกิดการอาจจะเป็นไปได้หรืออาจจะมีผู้ก่อเหตุแฝงตัวมาก็อาจจะเป็นไปได้ซึ่งผมเองผมไม่ได้ระบุว่าเป็นอะไรเพียงแต่มีความเป็นไปได้แค่นั้นเองเราก็ต้องหานี่นะฮะนี่คือสิ่งที่ท่านแม่ทัพภาคที่4นะฮะท่านพลโทอุดมชัยแถลงหรือพูดกับนักข่าวหลังจากการเจรจาผมไม่อยากใช้คำว่าเจรจาหลังจากการหารือกันนะฮะระหว่างฐานพรานฝั่งหนึ่งแล้วก็ญาติของผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บอีกฝั่งหนึ่ง3ชั่วโมงครับบรรยากาศต้องยอมรับว่าเต็มไปด้วยความตึงเครียดก็มีการโต้ตอบกันถึงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในคนละมุมเนี่ยนะฮะเหตุการณ์ที่ตรงกันก็คือฐานพรานที่เป็นฐานเนี่ยถูกยิง M79 เข้าไป3นัด3ลูกแต่ที่ไม่ตรงกันก็คือเหตุการณ์ตอนที่ฐานพรานออกมาไล่ล่าคนร้ายและประทะกับรถปิกอัพคันนี้ว่าจุดเริ่มต้นมันเกิดอะไรขึ้นอย่างไรคุณเจ๊เลาะเจ๊สมาแอร์อบต.ปูโลปูโยอำเภอหนองจิกปัตตานีซึ่งเป็นหนึ่งในตัวแทนเจรจา5ข้อยุติของเหตุการณ์นี้เนี่ยพูดถึงเหตุการณ์พูดถึง
บทสรุปเนี่ยน้องใบฮะมีทั้งหมด3ข้อด้วยกันนะคะที่ทางตัวแทนกับทางญาติผู้เสียชีวิตเนี่ยยื่นข้อเสนอเข้ามาข้อแรกก็คือให้มีการสับเปลี่ยนทหารพรานชุดคู่กรณีออกนอกพื้นที่ข้อที่2ก็คือให้แต่งตั้งคณะกรรมการอิสระเพิ่มเข้ามาเพื่อที่จะช่วยดูแนวทางการสอบสวนและข้อสุดท้ายก็คือข้อ3เนี่ยนะคะให้มีการแก้ไขกรณีที่มีการให้ข่าวว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นการปะทะกันกับกลุ่มแนวร่วมอันนี้เนี่ยทางกลุ่มตัวแทนกับญาติผู้เสียชีวิตบอกว่ามันก่อให้เกิดความเข้าใจผิดแล้วก็บอกด้วยนะคะว่าไม่ได้ติดค้างเรื่องของผลการเจรจาหรือว่าอะไรแต่ว่าเรื่องของการเยียวยาเนี่ยถ้าหากว่าเปรียบเทียบเป็นเงินกับชีวิตเนี่ยมันเทียบกันไม่ได้ลองฟังเสียงดูฮะตรงนี้ส่วนรวมแล้วเคลียร์ไหมวันนี้หรือว่ายังติดค้างอะไรตรงไหนไหมติดค้างอ่ะไม่มีไหมยังคาใจอยู่เรื่องอะไรก็ไม่มีแล้วไม่มีเรื่องการเยียวยาพอใจไหมเขาให้ก็พูดถึงเยียวยาเนี่ยโอเคนะโอเคพูดตรงๆเลยว่าพอใจหรือไม่พอใจน้อยได้ไหมกับการสูญเสียคิดว่าเทียบไม่ได้จะชีวิตนั่นแหละชีวิตเสนอไหมเมื่อกี้ขอก็ไม่ได้เสนอตอนนี้เรารู้แล้วเงินเนี่ยไม่ใช่รวมข้อเสนอเอาข้อควรทำดีมากกว่าเงินดีกว่าชีวิตอีกเอาข้อควรทำไอ้เงินเนี่ยคือนอกกายนี่แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อที่ดำเนินการให้ได้ทันทีเพื่อลดความหวาดระแวงด้วยก็คือการย้ายฐานพรานชุดนี้ออกนอกพื้นที่ทันทีสับเปลี่ยนชุดใหม่เข้าไปแทนแต่เรื่องข้อที่ว่าให้มีการให้แก้ไขกรณีให้ข่าวว่าใครเป็นใครเป็นโจรไม่เป็นโจรเนี่ยอันนี้ท่านแม่ทัพบอกว่ายังฟันธงไม่ได้หรอกใช่ค่ะนะฮะขอให้กระบวนการยุติธรรมเนี่ยทำงานได้ทำงานซึ่งมันจะโยงไปถึงเรื่องของนิติวิทยาศาสตร์ท่านแม่ทัพบอกนะฮะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นช่วงกลางคืนก็ต้องพิสูจน์จากหลักฐานโดยเฉพาะปืนทั้ง2กระบอกที่ยึดได้ในรถยนต์คันนี้เนี่ยนะฮะมันคงต้องนำไปสู่การตรวจพิสูจน์เรื่องลายนิ้วมือแล้วก็ DNA ซึ่งจะได้โยงว่าคนที่อยู่ในรถจับปืน2กระบอกนี้หรือไม่อย่างไรซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยนะฮะภูมิกับการตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานีพลตำรวจตรีพิเชษฐ์ปิติเศรษฐพันธ์เนี่ยน้องใบฮะก็มีการเปิดเผยความคืบหน้าในเรื่องของรูปคดีเนี่ยนะคะบอกว่าสอบปากคำพยานไปแล้ว3ปากแล้วก็จะสืบพยานต่อไปอีกโดยเฉพาะทั้งผู้ที่รับบาดเจ็บแล้วก็เจ้าหน้าที่ทหารพรานด้วยนะคะส่วนรถยนต์คันเกิดเหตุเนี่ยตอนนี้ชุดพิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจร่องรอยรูกระสุนแล้วก็ถือว่าจะเป็นอีกหลักฐานหนึ่งที่สำคัญเลยจะได้เอาไปเปรียบเทียบกับอาวุธปืนที่ใช้ยิงนะคะเช่นเดียวกับปืนอาก้าแล้วก็จุด45ที่เจอภายในรถก็นำไปตรวจที่กองพิสูจน์หลักฐานที่จังหวัดยะลาแล้วนะคะทางผู้ว่าราชการจังหวัดย้ำเลยว่าต้องตรวจอย่างละเอียดว่าเป็นปืนจากที่ไหนใครใช้มีรอยนิ้วมือของใครบ้างเพราะว่าถือว่าเป็นหลักฐานสำคัญนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยท่านแม่ทัพภาคที่4กับผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีธีระบินทาศักดิ์เนี่ยไปเยี่ยมผู้บาดเจ็บนะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็มีการมอบเงินเยียวยาให้ด้วยจำนวนหนึ่งเนี่ยนะโดยเฉพาะที่โรงพยาบาลปัตตานีมีผู้บาดเจ็บอยู่3รายคือนายซอปรีบือระเฮงอายุ20ปีคนนี้เนี่ยถูกกระสุนยิงเข้าลำตัวถูกกระเพาะถูกตับและก็ถูกขาทั้ง2ข้างนายมะแอดอนเลาะคนนี้อายุ74เลยถูกยิงเข้าที่กระดูกขาขวานะคะก็เลยหักเลยทั้ง2ข้างค่ะทั้ง2รายนี้อาการยังสาหัสอยู่ในห้อง ICU นะคะส่วนคนที่3คือเด็กชายมารูดิงแวกาจิอายุ15ปีกระสุนเนี่ยยิงเข้าไปที่แขนทำให้แขนหัก2ท่อนตอนนี้ก็นอนพักรักษาตัวอยู่นะคะแม่ทัพภาคที่4เนี่ยตั้งแต่เช้านะฮะมีการแถลงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท่านพลโทอุดมชัยธรรมสาโรรัตน์ก่อนที่ภาคบ่ายจะเป็นการนัดทั้งสองฝ่ายมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันเนี่ยนะเพื่อจะไม่ให้เรื่องราวนั้นบาดหมางแล้วก็บานปลายแล้วก็จะไปมีคณะกรรมการสอบสวนกันต่อไปอาจจะใช้เวลาฟังจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเนี่ยสักไม่เกิน30วันก็จะมีบทสรุปแต่ในเบื้องต้นเนี่ยท่านแม่ทัพบอกนะฮะว่าในฐานะผู้รับผิดชอบไม่ต้องการให้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะสูญเสียชีวิตของคนในชาติไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยอยากจะชี้แจง2ประเด็นประเด็นที่1ก็คือการปฏิบัติการของฐานพรานนั้นเป็นไปตามแผนเผชิญเหตุแม่ทัพก็ต้องรับผิดชอบต่อการปฏิบัติการนั้นเพราะได้สั่งการไว้ชัดเจนว่าต้องไม่มีการโจมตีฐานทหารถ้ามีการโจมตีต้องตอบโต้ซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นปฏิบัติการตามที่ได้สั่งการไปและในฐานะผู้ออกนโยบายก็ต้องรับผิดชอบ
สิ่งที่ฐานพรานปฏิบัติไม่ว่าจะถูกหรือเกินเลยไปเมื่อได้ปฏิบัติตามแผนก็รับผิดชอบสูงสุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสำเร็จหรือความผิดพลาดข้อที่สองที่อยากจะชี้แจงก็คือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรัฐดำเนินการเสมอมาก็คือการเยียวยาให้ความเป็นธรรมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นผู้ปฏิบัติจะถูกผิดอย่างไรเหตุการณ์ที่แท้จริงเป็นอย่างไรขณะนี้เริ่มสืบสวนสอบสวนตามกระบวนการและยืนยันว่าจะปฏิบัติตามหลักกฎหมายและสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัดให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายพร้อมรับผิดชอบและก็พร้อมเยียวยาถ้ามีข้อผิดพลาดอะไรเกิดขึ้นอย่างไรก็ขอให้ญาติพี่น้องได้ตัดสินใจว่าจะได้ดำเนินการตามขั้นตอนอย่างไรอย่างโปร่งใสนอกเหนือจากการเยียวยานะฮะแล้วก็เรียกร้องกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่3จังหวัดโดยเฉพาะที่ปัตตานีว่าขอให้ตระหนักว่าฝ่ายตรงข้ามนั้นเขามีกลยุทธ์มีกลยุทธ์ที่จะสร้างความแตกแยกค่ะให้เกิดขึ้นระหว่างรัฐกับประชาชนมีเสมอมาอยู่แล้วนะคะขอยืนยันว่าทหารพรานเนี่ยคงไม่ไปเข็นฆ่าหรือว่าไม่ไปยิงใครจนเสียชีวิตถ้าหากว่าไม่ถูกกระทําก่อนเพราะว่าไม่มีเหตุผลเลยทั้งทางด้านหลักกฎหมายแล้วก็ด้านมนุษยธรรมที่จะไปทําร้ายประชาชนผู้บริสุทธิ์ขณะที่นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรเมื่อวานนี้ให้สัมภาษณ์นักข่าวนะฮะว่าให้ผู้บัญชาการทหารบกไปตรวจสอบเพิ่มเติมและผู้บัญชาการทหารบกเป็นผู้ชี้แจงเองอย่างไรก็ตามก็ต้องการให้ดูแลให้ความเป็นธรรมทั้งสองส่วนแต่ขอให้กองทัพนั้นตรวจสอบข้อมูลก่อนท่านผู้บัญชาการทหารบกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเมื่อวานนี้ให้สัมภาษณ์ที่ททบ5ว่าขอให้กองทัพภาคที่4ได้สอบสวนข้อเท็จจริงซึ่งจะให้ความเป็นธรรมทั้งกับเจ้าหน้าที่และประชาชนเหตุเกิดเป็นช่วงกลางคืนและก่อนมีการปะทะเนี่ยมีการยิงกระสุนและ M79 เข้ามาในฐานทหารพรานซึ่งก็ได้มีการปฏิบัติการตามแผนยุทธการว่าเมื่อไหร่มีการปฏิบัติต่อที่หมายกำลังในพื้นที่ต้องตอบโต้และจับกลุ่มผู้กระทำผิดให้ได้เจ้าหน้าที่จึงมีการไล่ล่าติดตามมีการตั้งจุดสกัดแล้วเจอรถคันหนึ่งวิ่งมาโดยมีอาการพิรุธแต่ด้วยความตกใจหรืออะไรก็ไม่ทราบประเด็นก็คือมีการใช้อาวุธต่อกันซึ่งก็ต้องตรวจสอบว่ามีการยิงตอบโต้กันหรือไม่ถ้าคนนั้นเป็นผู้บริสุทธิ์อาจจะไม่เข้าใจคำสั่งหรือคำถามที่มีการสั่งให้หยุดรถจึงอาจจะเกิดความเข้าใจผิดตอนนี้ยังไม่ขอยืนยันว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรแต่ที่แน่ๆก็คือเบื้องต้นเยียวยาทันทีและข้อเท็จจริงจะต้องปรากฏออกมาถ้าฝ่ายเจ้าหน้าที่ทำผิดก็ต้องลงโทษขณะเดียวกันก็ขอความเป็นธรรมให้กับทหารด้วยเพราะทหารทำงานเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายตลอดเวลาถ้าทำเกินกว่าเหตุก็ต้องมีการชดใช้เยียวยาและย้ายหรือลงโทษผู้กระทำผิดตามขั้นตอนใช่ค่ะพบทบดูเหมือนจะย้ำเรื่องขอความเห็นใจบอกว่าขอความเห็นใจให้กับเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะคงไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเจ้าหน้าที่ทุกคนก็เสียสละช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นเนี่ยนะคะฝ่ายตรงข้ามพยายามที่จะเปลี่ยนยุทธวิธีในการปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่พยายามทำทุกอย่างให้เกิดผลกระทบโดยรวมลองไปฟังเสียงดูนะฮะก็สถานการณ์ก็อาจจะเป็นไปได้ที่ว่าเนื่องจากเป็นเวลากลางคืนแล้วก็หากว่ากลุ่มคนดังกล่าวนั้นเป็นผู้บริสุทธิ์ก็อาจจะไม่เข้าใจในคำสั่งและอาจจะไม่เข้าใจในคำถามที่บอกให้รักษาให้หยุดให้อะไรต่างพวกนี้มันก็เลยอาจจะเกิดการเข้าใจผิดขึ้นมาได้ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นผมยังยืนยันไม่ได้นะครับว่าจะเป็นลักษณะใดแต่อย่างไรก็ตามนั้นให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายแล้วหากเกิดขึ้นจากการเข้าใจผิดก็คงต้องดำเนินการให้ความเป็นธรรมก็คือต้องมีการชดใช้มีการเยียวยามีการลงโทษผู้กระทำความผิดนะครับก็อย่างไรก็ตามก็ขอความเห็นใจให้กับเจ้าหน้าที่ด้วยคงไม่มีใครอยากให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับเพราะเจ้าที่ทุกคนก็เสียสละทำหน้าที่ผมยังไม่ได้บอกว่าผิดหรือถูกนะครับประเด็นสำคัญก็คืออย่าบอกว่าไอ้นี่เพราะเป็นไอ้นี่แล้วไอ้เกิดไอ้นี่ขึ้นมันไม่ใช่มันคนละเรื่องกันคนทำงานทั้งหมดมี 3-4 หมื่นคนเพราะนั้นกลุ่มที่ทำงานนี่ก็4คนซึ่งก็ต้องสอบสวนกันข้อเท็จจริงถ้าผิดก็ว่าไปตามผิดนะครับก็มีมาตรการลงโทษมีมาตรการชดเชยเยียวยาให้กับผู้ที่เสียชีวิตแรงต่างกันแล้วแต่มีมาตรการทั้งหมดอยู่แล้วเพราะนั้นอย่าเอาอันนี้ไปโยงใยกันไปมันจะทำให้การแก้ปัญหานั้นซับซ้อนแล้วก็มากยิ่งขึ้นนั่นคือสิ่งที่ฝ่ายตรงข้ามต้องการอยู่แล้วที่ถามมาเนี่ยเอาหัวอกพวกเราแล้วกันนะพวกเรากับทหารก็คงไม่ต่างกันนะเพราะนั้นการที่เราจะใช้ความรุนแรงกับประชาชนผู้สุดโดยที่ตั้งใจเนี่ยคงเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วคันลึกใครทำได้คงไม่ได้มั้งนะเพราะนั้นก็คงถ้ามันจะเกิดขึ้นก็เกิดด้วยความเข้าใจผิดเพราะเป็นเวลากลางคืนแล้วก็ในช่วงนี้มีการใช้อาวุธกันโดยฝ่ายตรงข้ามนั้นใช้อาวุธต่อเจ้าที่บ่อยครั้งมากนะนี่ฮะค่ะ
ผบ.ทบ.เพิ่มเติมด้วยใช่เรื่องของอาวุธเนี่ยนะคะผบ.ทบ.บอกว่าถ้าฝ่ายโน้นใช้มีดหรือว่าใช้อีโต้เนี่ยผมไม่ว่าหรอกแต่ว่าเขาใช้อาวุธยิงเจ้าหน้าที่ตายเหมือนกันเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ก็ต้องระวังตัวแล้วก็ต้องป้องกันตัวทางที่ดีก็คือต้องเข้าใจทั้งสองฝ่ายทำยังไงถึงจะให้เกิดความร่วมมือกันได้วันหนึ่งเนี่ยทหารทำงานตั้งแต่เช้าตื่นตีสี่ตีห้าออกไปเพื่อป้องกันชาวบ้านไปลาดตระเวนไปดูแลพระดูแลครูพอเขาใช้อาวุธต่อฝ่ายเราก็จำเป็นต้องตอบโต้นี่ฮะรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงพลเอกยุทธศักดิ์ศศิประภาเมื่อวานนี้บอกนะฮะประเด็นสำคัญก็คือหลังการตรวจสอบแล้วปรากฏว่าผู้เสียชีวิตทั้ง4คนเนี่ยไม่ใช่แนวร่วมผู้ก่อความไม่สงบลองฟังเสียงดูฮะถ้าหากว่าทางราชการผิดเราก็ว่าไปตามข้อเท็จจริงแต่ถ้าหากว่าเรามีส่วนถูกด้วยเราก็จะต้องชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจเพราะฉะนั้นในวันนี้คงจะได้ข้อคิดในทางที่ถูกต้องมากนะครับเพราะว่าเราก็ไม่เชื่อว่าเราจะกระทำถูกมากเพราะว่าหลังจากที่เราได้ตรวจสอบทั้ง4ศพแล้วก็ไม่ใช่เป็นแนวร่วมอยู่ในขณะนี้เพราะฉะนั้นจะต้องตรวจสอบในเรื่องของรายละเอียดก่อนคิดว่าถ้าหากว่าเราตรวจสอบแล้วว่าทางเจ้าหน้าที่เราผิดเราก็ต้องยอมรับผิดนะครับยอมชดใช้ยอมทุกอย่างให้กับเจ้าเราต้องยอมขอโทษด้วยใน9คนในรถกระบะที่เขาเห็นว่ามี1คนกระโดดขึ้นรถนะ1คนนี้อาจจะใช้ภาพของคนบริสุทธิ์ทั้ง8คนเป็นฉากกำบังในการป้องกันตัวเขาก็ได้กำลังสอบสวนอยู่ครับเดี๋ยวเมื่อมีการร้องเรียนขึ้นมาอย่างนี้ก็ต้องให้ความยุติธรรมทุกฝ่ายไม่ใช่เข้าข้างทหารอย่างเดียวนะครับต้องให้ความยุติธรรมกับประชาชนด้วยเมื่อเพื่อไม่ให้เกิดเป็นน้ำพึ่งหยดเดียวอย่างที่พูดนะครับแล้วก็เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลุกลามด้วยเพราะในพื้นที่มีทั้งไทยพุทธอยู่ด้วยเดี๋ยวมันจะลามไปมากกว่านั้นนี่ฮะนี่แหละค่ะพลเอกยุทธศักดิ์บอกเพิ่มเติมด้วยเนี่ยน้องใบเรื่องกระโดดหนีอะไรอ่ะใช่ค่ะอย่างที่เมื่อสักครู่ให้สัมภาษณ์ขยายความเพิ่มเติมเนี่ยนะคะบอกว่าทางโฆษกกองทัพภาคที่4เนี่ยชี้แจงว่าคนที่เห็นอยู่ในรถกระบะเนี่ยมี9คนทหารเนี่ยเห็นว่ามีคนนึงที่กระโดดจากมอเตอร์ไซค์ขึ้นมาอยู่ที่รถกระบะคันนี้เพราะฉะนั้นอาจจะเป็นการใช้ภาพของคนบริสุทธิ์ในรถทั้ง8คนที่เหลือเนี่ยเป็นฉากกำบังในการป้องกันตัวเขาตรงนี้เราก็ต้องไปตรวจสอบนะคะผู้สื่อข่าวก็ถามต่อเหมือนกันว่าแล้วในรถกระบะเนี่ยมีบุคคลที่เป็นแนวร่วมก่อความไม่สงบซึ่งเกี่ยวข้องกับการยิงถล่มฐานทหารด้วยหรือเปล่าพลเอกเลือดศักดิ์บอกว่าทหารสงสัยแล้วก็ติดตามอยู่เพราะว่าเห็นว่ามีทั้งรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็มีรถกระบะที่ยิงเครื่องยิง40มม.เนี่ยจำนวน3นัดเข้าไปที่ฐานเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องติดตามแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าเห็นว่ามีคนนึงจากมอเตอร์ไซค์เนี่ยกระโดดขึ้นมาอยู่บนรถกระบะอันนี้คงเป็นรายงานที่พลเอกยุทธศักดิ์ได้รับเนี่ยนะฮะแน่นอนครับเสียงวิพากษ์วิจารณ์มันก็มีเช่นเดียวกันโดยเฉพาะจากคุณอังคณานีรับให้จิตประธานบุญนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพเมื่อวานนี้คุณอังคณาเรียกร้องให้พลเอกยุทธศักดิ์แสดงความรับผิดชอบต่อการให้ข้อมูลที่ผิดพลาดเกี่ยวกับประชาชนที่ถูกเจ้าหน้าที่ยิงเสียชีวิต4ศพและบาดเจ็บอีกจำนวนหนึ่งที่ปัตตานีคุณอังคณาเนี่ยบอกนะฮะมีการไประบุประชาชนเหล่านี้เป็นผู้ก่อความไม่สงบทั้งที่ความจริงเป็นชาวบ้านที่เพิ่งกลับจากละหมาดและกำลังจะเดินทางไปละหมาดในงานศพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์ที่ใช้ในที่เกิดในเส้นทางที่ใช้เดินทางคุณอัคนาบอกว่าชาวบ้านที่รอดชีวิตให้ข้อมูลว่าเมื่อรถไปถึงด่านตรวจเจ้าหน้าที่ไม่ได้แสดงตัวขอตรวจค้นแต่ยิงใส่รถของชาวบ้านจนมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตทำให้ชาวบ้านขณะนี้อยู่ในอารมณ์โกรธแค้นและยิ่งตอกย้ำความไม่ไว้วางใจหลังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอันนี้ข้อมูลคุณอังคณาบอกว่าแม้แต่ในอำเภอก็ยังเข้าถึงที่เกิดเหตุในยากลำบากนะคะมีการจงใจปกปิดความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่รัฐอย่างชัดเจนแล้วก็ยังละเมิดข้อตกลงที่เคยมีร่วมกันว่าถ้าหากว่าเกิดเหตุการณ์ที่เกิดข้อสงสัยว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐจะเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยจะต้องให้ผู้นำศาสนามีส่วนร่วมในการตรวจสอบเหตุการณ์แต่กรณีนี้เนี่ยไม่มีแล้วก็ยังปิดกั้นบริเวณห้ามเดินทางเข้าไปด้วยจนทำให้ผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยไม่ได้รับการส่งตัวเข้ารักษาที่โรงพยาบาลอย่างทันท่วงทีนะคุณอังคณาบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยจะยิ่งทำให้รัฐบาลไม่สามารถฟื้นฟูความไว้วางใจจากประชาชนได้พลเอกเลือดศักดิ์แล้วก็กอรมนภาค4เนี่ยต้องยอมรับความผิดพลาดแล้วก็ประกาศให้ชัดเลยว่าจะเอาคนผิดมาลงโทษตามกระบวนการยุติธรรมไม่ใช่เยียวยาอย่างเดียวความจริงก็พูดชัดเจนนะฮะว่าจะหาตัวคือเอาเหตุการณ์จริงก่อนแล้วก็ถ้าใครผิดก็ลงโทษแต่เยียวยาเกิดขึ้นทันทีโดยไม่ต้องรอเท่าที่ฟังดูเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมฮะนี่ก็เป็นเรื่องใหญ่ซึ่งเราตามกันอยู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาว่ากันต่อเรื่องเราเช้านี้6 นาฬิกา 29 นาทีครับสนับ
ับสนุนโดยสีย้อมไม้